สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์น้องในหัวข้อ STLU Online Examination ค่ะการสอบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนะคะเราก็คาดการไม่ได้ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจึงจำเป็นต้องพัฒนาระบบการสอบออนไลน์ค่ะซึ่งเป็นระบบการสอบหลักสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จะสอบซ่อมปีการศึกษาที่1/2562และผู้เรียนตามโครงการสัมฤทธิบัตรรุ่น109นะคะรวมทั้งนักศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะภาคการศึกษาที่2/2562ที่ลงทะเบียนแผนก.2ไว้ซึ่งก็จะมีการสอบกลางภาคค่ะนักศึกษาทั้ง3กลุ่มนี้นะคะมหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบออนไลน์เป็นระบบหลักค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังมีนักศึกษาบางส่วนค่ะที่มีข้อจำกัดในการสอบออนไลน์นักศึกษาลักษณะพิเศษและนักศึกษาที่เป็นผู้ต้องขังทางมหาวิทยาลัยค่ะก็จะจัดการสอบที่สนามสอบหากสามารถดำเนินการได้นะคะโดยไม่ขัดกับมาตรการทางภาครัฐค่ะทั้งนี้นักศึกษาจะต้องแจ้งความจำนงมายังมหาวิทยาลัยภายในวันที่24 พฤษภาคม 2563ในการสอบที่สนามสอบนะคะนักศึกษาจะต้องปฏิบัติตนตามมาตรการทางสาธารณสุขคือวัดอุณหภูมิสวมหน้ากากอนามัยและมีการเว้นระยะห่างทางสังคมรวมทั้งลดการเดินทางข้ามเขตพื้นที่ค่ะสำหรับการสอบออนไลน์ที่เป็นระบบหลักของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนักศึกษาจะต้องเตรียมตัวอย่างไรในการสอบและการเข้าสู่สนามสอบออนไลน์เพื่อให้นักศึกษาสามารถดำเนินการสอบครั้งนี้ได้โดยไม่มีอุปสรรคหรือป้องกันให้เกิดน้อยที่สุดคลิปหน้าอาจารย์น้องจะมาอธิบายให้ฟังค่ะ